Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. ครับสวัสดีคุณผู้ฟังรายการ Market Think Tank อีกครั้งนะครับก็เรามาอยู่กับรายการ Market Think Tank Podcast อีกครั้งนะครับรายการที่จะนำเปเปอร์นะครับของ House การลงทุนเนี่ยมาสรุปให้ทุกคนเข้าใจฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับสไตล์ Phenomena ในหัวข้อของวันนี้เนี่ยเราก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นจีนก็ปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงนะอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับนักลงทุนหลายๆท่านนะพอมาวันนี้เนี่ยผมก็เลยขอหยิบยกเป็นมุมมองสินทรัพย์ของเดือนกรกฎาคม2021มาให้ทุกคนดูแล้วกันครับว่าในตอนนี้เนี่ยเราควรจะทำอย่างไรเนาะกับพอร์ตของเราแล้วสินทรัพย์ไหนเนี่ยที่ยังน่าสนใจเนาะก็มาดูกันนะครับก็เปิดมุมมองสินทรัพย์เดือนกรกฎาคม2021นะครับหัวข้อในวันนี้เนาะคำถามหรือประเด็นแรกกับเปเปอร์นี้ก็คือว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วหรือยังนะครับในอนาคตซึ่งทางแฟรงค์นิมาท่านเนี่ยเขามองว่าการ go with the flow นะครับหรือไหลไปตามโมเมนตัมเนี่ยเป็นธีมหลักที่จะขับเคลื่อนตลาดในอนาคตข้างหน้านะครับต่อเนื่องจากช่วงไตรมาสแรกของปี2021เนาะโดยเขาเชื่อว่ามาตรการกระตุ้นนะครับจากทั้งการเงินและการคลังเนี่ยจะช่วยสนับสนุนการเติบโตพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดพัฒนาแล้วนั่นเองโดยเศรษฐกิจโลกนะครับจะยังได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของวัฏจักรที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งช่วยสร้างผลตอบแทนในไตรมาส2ได้ดีเลยนะครับจากการฟื้นตัวของวัฏจักรนะครับหุ้นคุณค่าหุ้นแวลูอะไรอย่างนี้เนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยการขยายตัวของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งเนี่ยอาจมาถึงจุดสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนาะในช่วงครึ่งปีหลังในแนวโน้มที่น่าจะยังดำเนินต่อไปเนี่ยคงเป็นเรื่องของการดำเนินการควบคุมโรคระบาดนะครับในขณะที่ยุโรปเนี่ยกำลังไล่ตามสหรัฐในเรื่องนี้อยู่เนาะในขณะที่เอเชียเนี่ยถึงแม้จะไล่ตามอยู่แต่ก็ยังขาดวัคซีนสำหรับแจกจ่ายนะครับหรือสรุปง่ายๆก็คือว่ายุโรปเนี่ยอาจจะมีความน่าสนใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอเชียเนี่ยการแจกจ่ายวัคซีนอาจจะทำได้ไม่ดีนักแต่ทางด้านยุโรปเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ดูจากภาพเนี่ยยุโรปก็ไล่สหรัฐมาติดๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทางแฟรงค์ที่นิมมานเนี่ยจึงมองหาชาติที่จะมีจุดกลับตัวพลิกผันในส่วนนี้นะครับหรือชาติที่จะสามารถกลับมากระจายวัคซีนได้ในปริมาณมากนะครับเช่นเดียวกับสหรัฐนั่นเองเช่นญี่ปุ่นและอาจจะรวมถึงออสเตรเลียและประเทศอื่นๆในเอเชียที่พัฒนาแล้วนะครับอาจมีความน่าสนใจนะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะเป็นจุดพลิกผันนะครับให้เศรษฐกิจกลับมาดำเนินการอีกครั้งนะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดการเติบโตต่อเนื่องเนาะทางด้านมาตรการทางการคลังนะครับจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือแคทาลิสต์นะครับหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปเนาะโดยสหรัฐเนี่ยยังเป็นผู้นำในส่วนนี้โดยมีมาตรการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมาสนับสนุนด้วยแต่ก็ปริมาณสนับสนุนเนี่ยก็อาจมาถึงทางตันนะครับโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแล้วเช่นกันนะครับโดยเหล่านักวิเคราะห์เนี่ยได้ให้ข้อมูลอาจจะได้ให้มูลค่าย้อนหลังในข้อมูลส่วนนี้แล้วนะครับถึงแม้มาตรการดังกล่าวจะยังคงอยู่ไปอีกหลายปีก็ตามเนาะก็ในประโยคนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงประมาณว่าตลาดเนี่ยอาจจะ price in ไปแล้วเรื่องของมาตรการกระตุ้นต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังเนาะทางด้านสหรัฐเนี่ยก็อาจเข้าใกล้จุดสูงสุดของมาตรการทางการคลังนะครับซึ่งอาจหมายถึงการเติบโตที่ลดลงของ GDP ในแต่ละไตรมาสถัดไปนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยทางแฟรงค์คินเนอร์ตันยังให้มุมมองปานกลางต่อหุ้นสหรัฐนะครับก็คือในมิดเทอมเนี่ยเขาเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยจะยังพอไปได้นะครับในส่วนของจีนนะครับที่หลายๆคนกำลังกังวลเนาะหลังจากที่ทางแฟรงค์คินเนอร์ตันเนี่ยในบทความก่อนๆเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงมุมมองของหลายเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับจีนนะว่าเขาอะมองเห็นการชะลอตัวของเครดิตนะครับในจีนนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยเริ่มสร้างผลตอบแทนตามหลังหุ้นกลุ่มอื่นๆในดัชนีนะครับมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เลยซึ่งเขามองว่าแนวโน้มนี้เนี่ยจะยังดำเนินต่อไปนะครับจึงทำให้เขาชื่นชอบการลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้วมากกว่านะครับซึ่งทำให้เขาอ่ะคงมุมมองเชิงระมัดระวังนะครับต่อการลงทุนในจีนแล้วก็ตลาดเกิดใหม่เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าการเติบโตทั่วโลกเนี่ยจะดำเนินไปดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านะครับแต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ร้อนแรงนะครับการฟื้นตัวที่ร้อนแรงนั่นเองแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทที่ดีเนี่ยอาจมีผลต่อตลาดน้อยลงนะเพราะข่าวดีดังกล่าวเนี่ยอาจสะท้อนไปในราคาตลาดหุ้นล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ในระยะกลางเนี่ยทางแฟรงค์คินเนอร์ตันเนี่ยยังมองเห็นถึงโอกาสที่ผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยจะยังมากกว่าตราสารหนี้นะครับและยังมี risk premium ที่ดีนะครับแล้วก็เหนือตราสารหนี้อยู่นะแล้วก็มาดูกันในภาพนี้นะครับก็ global equity risk premium นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วแหละแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เหนือกว่าตราสารหนี้เนาะก็ถ้าในเชิงของ rational view นะครับหรือว่าความเป็นเหตุเป็นผลนะคนเนี่ยก็ควรจะให้ค่าของสินทรัพย์เสี่ยงเนาะ
ว่ามีผลทดแทนสูงกว่าตราสารหนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่มันต่ำมากๆหรือมันแคบมากๆใกล้กับตราสารหนี้นะก็เริ่มไม่เมกเซนแล้วจุดนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับก็หุ้นยังมีส่วนชดเชยนะครับเทียบกับตราสารหนี้เนาะต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองก็คือเงินเฟ้อจะก่อตัวต่อเนื่องหรือไม่นะครับการปรับตัวขึ้นของดีมานด์ในปีนี้เนี่ยส่งผลให้ปัจจัยทางด้านราคาปรับตัวสูงขึ้นซึ่งข้อมูลต่างๆมากมายเนี่ยชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าการปรับตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยอดการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือราคารถมือสองที่ปรับตัวขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ความคาดหวังเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปีก่อนจะปรับตัวในระดับปานกลางนะครับรวมไปถึงความคาดหวังของผู้บริโภคด้วยเช่นกันนั่นเองทางแฟรงค์คิมเบอร์ตันเนี่ยมองว่าการปรับตัวขึ้นของความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนความเสี่ยงเงินเฟ้อในอนาคตที่กำลังจะมานะครับพร้อมกับสภาพคล่องที่ถูกอัดฉีดรวมเข้าไปด้วยเนาะซึ่งถ้าเราดูจากภาพเนี่ยจากไอ้ break even inflation rate เนี่ยไอ้ความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยตลาดเนี่ยเริ่มสะท้อนการมาของเงินเฟ้อแล้วเราจะเห็นได้ว่าเส้นของตัว2ปีนะครับอยู่เหนือตัว5ปีแล้วก็10ปีเนาะซึ่งไอ้ตัว5ปีกับ10ปีที่มันต่ำกว่า2ปีเนี่ยก็อาจจะสะท้อนได้ว่าในระยะถัดไปเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงแล้วนะครับซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของเฟดเนาะในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ยุโรปเนี่ยไอ้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่านะครับซึ่งตลาดอาจยังไม่ได้ให้มูลค่าในส่วนของความเสี่ยงเงินเฟ้อนะซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลนะครับในการบอกว่าถ้ายุโรปหรือญี่ปุ่นฉีดวัคซีนได้ดีนะครับการฉีดวัคซีนไม่มีปัญหาแก้กระจายวัคซีนได้เร็วแล้วไม่มีปัจจัยอะไรใดๆเนี่ยมาขัดข้องการฟื้นตัวเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีความน่าสนใจหรือเปล่านะครับกลับมาต่อกันนะครับก็การฟื้นตัวที่ร้อนแดงเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นซึ่งภาวะพอควรอาจทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อไปเนาะในระยะถัดไปเนาะแต่ก็อาจเป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นนะครับคือเขามองแบบภาพคล้ายๆปี2008เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาดำเนินการอีกครั้งเงินเฟ้อมาพุ่งมาแป๊บนึงนะครับแล้วก็กลับมา stabilize หรือว่านิ่งๆ นะคะเป็นระดับที่สมเหตุสมผลต่อเนาะส่วนทางด้านมุมมองของตลาดพันธบัตรนะครับเกิดการปรับตัวลดลงนะครับถึงแม้จะมีเรื่องท่าทีของนโยบายเชิงรัดกุมจากเฟดโดยอาจมีผลมาจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะครับรวมถึงความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มลดลงแล้วด้วยนะครับส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 20-30 ปีเนี่ยลดลงอีกครั้งนึงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงก่อนหน้าเนี่ยตลาดอาจจะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวเฟดอาจจะปลายปีนะครับขออภัยด้วยปลายปีหรือว่าติ๊กในปีถัดไปนะครับจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องความหวาดกลัวในด้านของเงินเฟ้อนะครับรวมถึงมูลค่า valuation ของหุ้นที่สูงเนาะก็อาจส่งผลให้พันธบัตรเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการเข้าซื้ออีกครั้งนึงนะครับก็กดยิวลงมาต่ำอีกครั้งเนาะต่อไปเรามาดูมุมมองสินทรัพย์ต่างๆกันบ้างนะครับก็ทางแฟรงค์คิมเบอร์ตันเนี่ยให้มุมมองสินทรัพย์เทไปทางสินทรัพย์เสี่ยงนะแล้วหลังการฟื้นตัวของการเติบโตโลกเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับโดยมีการกระตุ้นทางการคลังสนับสนุนต่อไปซึ่งเป็นตัวช่วยกำจัดนะครับความกังวลในเรื่องของการฟื้นตัวในที่ต่างๆที่อาจไม่พร้อมเพรียงกันแล้วก็คือว่าการเติบโตทั่วโลกเนี่ยมันมีนโยบายทางการคลังช่วยหนุนอยู่นะครับก็อาจจะช่วยประคองนะครับให้การฟื้นตัวเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับและมุมมองการเติบโตระยะกลางแล้วก็เงินเฟ้อที่ยังไม่ใช่ปัญหาเนี่ยจะทำให้แฟรงค์คิมเบอร์ตันเนี่ยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับต่อมาเรามาดูมุมมองต่อหุ้นกันบ้างนะครับหุ้นโลกเนี่ยต้องการการฟื้นตัวของกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับให้เหนือความคาดหวังในเชิงมูลค่าของตลาดที่ให้ไว้ค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็เห็นได้อยู่แล้วนะพวก valuation อะไรๆตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะครับการเร่งแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยอาจส่งผลให้ความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับจึงทำให้ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นมากกว่าตราสารหนี้ระดับนึงนะก็คือว่าถึงแม้ valuation จะสูงแต่ว่าผลตอบแทนที่ให้ก็ยังเหนือกว่าตราสารหนี้อยู่เนาะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าถ้าตลาดสะดุดขึ้นมาหรือว่าบริษัทเนี่ยทำกำไรไม่ได้ฟื้นตัวตามความคาดหวังเนี่ยตลาดก็อาจจะเกิดการพักฐานขึ้นได้นะครับต่อมาเรามาดูที่มุมมองของตราสารหนี้กันบ้างเนาะทางด้านของตราสารหนี้เนี่ยส่วนต่างผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนเนี่ยอยู่ในระดับที่ถูกกดดันนะครับแต่ก็สะท้อนการสนับสนุนของธนาคารกลางจึงทำให้เขาเนี่ยมีมุมมองค่อนข้างไปทางเชิงลบนะครับกับตราสารหนี้นะครับจากมูลค่าที่ค่อนข้างตึงตัวเนื่องจากส่วนต่างผลตอบแทนที่แคบนั่นเองนะครับมาดูทางด้านสินทรัพย์เสี่ยงนะครับทางด้านสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเขาให้มุมมองไว้ว่าความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยอาจปรับตัวขึ้นในระดับปานกลางนะครับและถึงแม้เงินเฟ้อเนี่ยจะยังไม่ใช่ปัญหาแต่ทางแฟรงค์คิมเบอร์ตันเนี่ยก็
มองเห็นความน่าสนใจในการลงทุนในพันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อนะครับหรือทิปส์นั่นเองและให้มุมมองในระดับปานกลางต่อสินทรัพย์ทางเลือกนะครับโดยมีเหตุผลสนับสนุนมาจากปัจจัยด้านบวกอย่างการฟื้นตัวของวัฏจักรเนาะแล้วก็ในด้านลบเนี่ยก็มีเรื่องของปัจจัยเรื่อง risk premium ที่ต้องจับตามองเนาะก็คือเราอาจจะallocate มาสักนิดนึงก็ได้นะครับว่าอาจจะมาลงในทิปส์ว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อในขณะที่ก็ต้องจับตาเรื่อง risk premium ด้วยเนาะส่วนเงินสดเนี่ยนะครับแบงค์ที่นำมาด้านให้มุมมองค่อนข้างบวกต่อเงินสดนะครับเพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตนะครับจากดอกเบี้ยระยะสั้นที่ต่ำนะครับสะท้อนความตึงตัวของนโยบายการเงินเนาะแล้วก็สภาพคล่องที่สูงและป้องกันความเสี่ยงจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับที่ค่อนข้างได้รับความสนใจอย่างหนักในช่วงนี้จนมูลค่าค่อนข้างสูงเลยนะครับต่อมานี่เรามาสรุปมุมมองการลงทุนเดือนกรกฎาคม2021กันสักนิดหนึ่งนะครับก็ประเด็นแรกก็คือตลาดหุ้นเนี่ยมีจุดกับตัวนะครับในเรื่องของวัคซีนเนาะอาจมีความน่าสนใจนะพวกหุ้นญี่ปุ่นหรือยุโรปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่านอกจากถ้าวัคซีนกลับตัวมาได้แล้วเนี่ยแล้วฉีดได้ในอัตราที่สูงเช่นเดียวกับสหรัฐแล้วเนี่ยทางด้านหุ้นยุโรปเนี่ยยังมีความเรื่องของความคาดหวังเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าหุ้นสหรัฐด้วยนะครับซึ่งถ้าการฉีดวัคซีนไปได้ดีเศรษฐกิจกลับมาเต็มสูบอีกครั้งกองเงินเฟ้อก็อาจจะกลับมาได้อีกครั้งนะครับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับยังคงมีความน่าสนใจนะครับจากการเติบโตในระยะกลางนะครับแล้วก็เขามองว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาและอาจจะเป็นแค่ปัจจัยชั่วคราวนะครับส่วนพันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความน่าสนใจในระดับปานกลางนะครับก็ตอบสืบเนื่องมาจากอันเมื่อกี้นะก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะอาจจะเกิดขึ้นมาได้แหละนะครับจากในระยะถัดไปเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันจะดำเนินไปถึงเมื่อไหร่แต่ทางแฟรงคลินบัตตันเขามองว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวเนาะแต่ยังดำเนินต่อไปในขณะที่นะครับความเสี่ยงของ risk premium ก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับการกึ่งยิงกึ่งผ่านนะก็คือป้องกันเงินเฟ้อแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องจับตาเรื่อง risk premium ด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดการเทขายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับครับสำหรับ Market Think Tank Podcast ในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันครับสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential